เริ่มต้นวันนี้เป็นข่าวดีสำหรับนักเสี่ยงโชคนะครับเพราะว่าภายในต้นปีหน้าเราอาจจะได้เห็นสลากรูปแบบใหม่ให้ได้ซื้อได้ลุ้นกันเพิ่มเติมสลากเลข3หลักครับเบื้องต้นเคาะออกมาแล้วจะขายใบละ50บาทรางวัลขั้นต่ำบาทละ50และอาจจะมีอั้นเลขด้วยครับเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่โดยเฉพาะสลากตัวเลข3หลักรอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครวันนี้นายธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเผยว่าได้ตั้งราคาสลากไว้ที่ฉบับละ50บาทเพื่อให้ใกล้เคียงกับหวยใต้ดินแต่จะไม่ขายถูกใบละ10-20บาทจนเป็นการมอมเมาเบื้องต้นการจ่ายรางวัลจะเป็นแบบจูงใจนะครับกรณีเลขที่มีคนซื้อมากอาจจะอั้นเช่นขายใบละ50บาทก็ไม่ควรได้เงินรางวัลต่ำกว่า50บาทและยังคงมีรางวัลแจ็คพอต 1%โดยจะเสนอบอร์ดสลากภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อเสนอครม.อนุมัติพิจารณาหากทุกอย่างได้รับการเห็นชอบคาดว่าจะได้เห็นสลากใหม่นี้ต้นปีหน้าครับ